ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าวงแหวนหน้าฝนนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการท่าเต้นของโอเมนหรือว่าอันอื่นนะครับว่าสกินต่างๆต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมภีร์กี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีม4มีคำตอบนะเพื่อไม่ให้แกไม่รอช้าเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมมีระยะเวลากี่วันนะครับก็เริ่มแต่วันนี้วันที่20นะครับถึงวันที่26นะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนอัตราการออกของมันนะครับอยู่ที่ 69.89% นะครับเสิร์ฟไป1ทีนะครับก็ตีเป็น 70% แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องใช้ทั้งหมด57แล้วก็24อันนั่นเองนะครับนี่เป็นท่าเต้นของโอเมนนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับโอเคเพื่อการไม่รอช้าเราไปคำนวณกันเลย Let's goโอเคครับสำหรับวิธีการคำนวณนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็อัตราการออกของมันคือ 70% ใช่ไหมก็เอา100หาร70จะได้กับ 1.42 สุ่ม1ครั้งนะครับเราต้องการกี่อันเนี่ยแล้วก็เอาสมมติเราต้องการ13อันแล้วก็13ไปคูณกับ 1.42 จะได้กับ18สุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์ก็เอา5ไปคูณกับ18จะได้กับ90คัมภีร์หรือว่า540คูปองนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดนะครับเพื่อการน้อยช้าเราไปสรุปกันเลยนะครับว่าเราใช้หมดกี่คูปองกี่คัมภีร์กันบ้างนะฮะอ้าวอยู่ไหนแล้วล่ะร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการท่าเต้นหรือว่าชิ้นส่วนที่ใช้ทั้งหมด5คัมภีร์5ชิ้นแรกเนี่ยนะครับต้องใช้ทั้งหมด35คัมภีร์หรือว่า210คูปองต้องการสกินนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด17เหรียญแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด120คัมภีร์หรือว่า720คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินอ้อยนะครับต้องใช้ทั้งหมด170คัมภีร์หรือว่า1020คูปองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนการไม่รอช้าเดี๋ยวเราขออนุญาตพาไปดูนะครับท่าเต้นของไอ้นี่กันเลยนะครับท่าเต้นของชื่อว่าอะไรโอเมนนะฮะโอเมนเนี่ยเป็นตัวที่ในการแข่งเนี่ยโกงมากนะเพราะว่ามันโหดนะครับอันเดดเพอร์ฟอร์มนี่ครับเป็นท่าผีดิบนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ยท่าผีดิบตบย่อย่อย่อต้องมีสกินนะครับถ้าไม่มีสกินจะไม่สามารถใช้ท่าเต้นนี้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล่องนึงนะที่ผมคิดว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะก็คือกล่องขออนุญาตทุกคนนะครับไอเทมไว้ที่กล่องนะครับกล่อง199คูปองอันนี้ผมคิดว่าคุ้มมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านะครับ1มันจะเปิด1สกินที่คุณยังไม่มีให้คุณนะครับจะถามว่าพี่ครับแล้วอย่างงี้มันคุ้มยังไงครับพี่นะครับไล่ไปเลยนะสกินเวฟเฟรมนะครับสกินนี้ขายราคา700คูปองได้สกินนี้เข้าไปกำไรหน่อๆนะครับแล้วก็สกินของนาตาญาแชงกิล่าใจคูณด้วยนะครับสกินของเวเรสก็ราคาปกติแล้ว200คูปองนะครับคิมซันทารอนอันนี้ก็มาขายในราคา500คูปองนะครับได้ก็คุ้มสกินของบีบีเกตนะครับประมาณ300คูปองสกินฟิชflash fish นะครับก็ประมาณตอนนี้ราคามันก็แพงประมาณ 2-300 คูปองนะเธอเจ้ากาดก็ 2-300 คูปองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สกินของเอเลนดอร์ก็ประมาณ 2-300 คูปองนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะถามว่าพี่คุ้มหรือเปล่าผมว่าโอเคเลยนะครับน่าเติมเลยนะครับสำหรับไอ้อันนี้นะครับผมโอเคอยู่นะนะครับสมมติคุณได้สกินเนี่ยเวฟก็คุ้มสกินนาตาญาก็คุ้มเวเลสก็คุ้มนะครับคุ้มหลายสกินเลยสำหรับกล่องนี้นะครับสมมติว่าคุณดวงดีสมมติคุณมีสกินที่มันแบบว่าราคาถูกๆไปแล้วอ่ะที่เหลือคือแม่งกำไรหน่อๆเลยนะว่ายิ่งคนที่แม่งมีทุกสกินในนี้แล้วยกเว้นสกินของเยน่าโอ้โหล่าปากล่าปากเลยนะประมาณนี้สำหรับกล่องนี้นะมันจะสุ่มให้คุณนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับกิจกรรมก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับล้อเล่นนะครับเดี๋ยวดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับผมก็ทำคลิปไปแล้วนะเมื่อวานก็ทำไป3คลิปแล้วยอดวิวก็ไม่ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่ามันด้วยความที่มันมีหลายกิจกรรมอ่ะมันมาพรุ่บเดียวเลยเมื่อคืนผมรอทำตั้งนาน
นะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับมาถึงอ่านแล้วแต่ว่าลงช้าเลยนะครับสวัสดีคุณเอ็นนิวด้วยนะครับน้องอลิสสวัสดีคุณบอลวัชรินด้วยนะครับซีซั่นใหม่กิจกรรมมาเพียบเลยครับรีแรงใหม่ผมตกมาอยู่ไดมอนด์หนึ่งเลยโอ้โหไปไกลอยู่นะสวัสดีคุณซีเนโดด้วยครับนานเนี่ยกว่าจะได้ใช่ครับต้องใช้เพื่อนที่มี50ของผมเนี่ยต้องการ400ใช่ปะผมก็ใช้เพื่อนกดให้4รอบใช่วะ1 52ประมาณ8รอบนะครับสวัสดีคุณถ้าแรกในกลุ่มต้องเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีคุณทีเร็กด้วยนะครับสวัสดีคุณอดิเตอร์มา2สกินเลยอันนี้คืออะไรบ้างเนี่ยสวัสดีคุณโคสิตด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับเหลือสอบอีก1วันสู้ๆนะคุณอาทูเรียนะครับสู้สวัสดีคุณชลธารด้วยนะครับสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับพี่ไม่อ่านคอมเมนต์แล้วล่ะครับอ่านครับผมสวัสดีคุณยอก็เซเว่นด้วยนะครับนี่ผมก็ทำจริงทำไว้หลายคลิปนะสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับให้100เต็ม10ครับพอฟรีเอาเลยครับสกินที่เต็ม10ของคุณ H New นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินฟรีและมีเอฟเฟคสกินสวยๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงกับผมเลยผมก็ชอบชั่วอะไรสกินที่มันฟรีและมันมีเอฟเฟคสกินนะครับสวัสดีคุณบอลวัชริตด้วยนะครับสกินแพนด้านะครับมาแนวฮิปฮอปอย่างคูลโคตรเท่เลยครับแต่ไม่ให้นี่นะไม่ให้คะแนนนะคุณบอลสวัสดีคุณยอก็เซเว่นด้วยนะครับให้10เต็ม10สวยเกินแจกด้วยเยสสวัสดีคุณยอก็เซเว่นด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทูเรียนะครับซูก้าให้10เต็ม10ครับอุ้ยมีอยู่คนให้10เต็ม10สวัสดีคุณเซเนโดนะครับสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณชลธารด้วยนะครับเรียกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่าสกินนะครับที่ทุกคนให้10เต็ม10กันเนี่ยเป็นสกินที่แจกฟรีนะฮะเอฟเฟคสกินเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องรองราคาเป็นเรื่องหลักซึ่งผมก็คิดเหมือนกันเหมือนกันนะครับให้10เต็ม10เลยเพราะมันฟรีอย่างแรกฟรีไม่เสียตังค์อย่างที่2เอฟเฟคสกินสวยนะครับเรียกว่าเหมือนทำมาขายแต่ว่าทำมาแจกอ่ะอย่างนี้ใครจะไม่เอาจริงๆมั้ยนะครับแล้วก็คลิปนี้ยอดวิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็โหบางคนคือมันหุ้ยทำไมคอมเมนต์เยอะจังสวัสดีคุณชลธารด้วยนะครับ8เต็ม10เพราะหล่อจบข่าวนะครับสวัสดีคุณมาจิด้วยนะเพราะว่าเน้นหล่อเป็นหลักอ่ะเนี่ยนะครับนี่หล่อเป็นหลักนะครับทอนก็หล่อนะไม่ชอบหรอสวัสดีคุณบอลมาชิรวิทย์ด้วยนะครับฮิโรชิชื่อเคนบอกเลยคำเดียวว่าแบนทุกตาครับสกินใหม่ให้ 5.5 เต็ม10นะครับอนาคตมีสกินใหม่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี่คุณบอลบอกว่าถ้าไม่ใช่สู่แก้ฉันไม่ให้10หรอกแจ๊สวัสดีคุณอาโทเรียด้วยนะครับสกินนี้ให้อยู่ที่ 7.5 เต็ม10ครับบลพาร์ตเอเดส11เป็นตัวฟีนิกซ์ใช่ลืมนะครับเป็นฟีนิกซ์ดาร์ซี่แล้วก็แฮเตะนะครับผมเห็นดาร์ซี่แม่งเป็นเลียวมะโคตรเลยขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณอาร์ทูเรียนะครับเซอร์คุณดีคุณเซเรโรนะครับตกไปคอมเดมอน2นะครับโคตรตึงนะครับสกินผมให้7เต็ม10ครับหล่อแค่นั้นแหละ ไปอยู่รวมกันเลยคุณชลทานนะไปนะครับเซอร์นุนโจเซฟด้วยนะครับให้6เต็ม10นะไม่ค่อยสวยสกินนี้จากคอนซัมเมตนะครับเหลือคอมบีนะไปเก็บใหม่โอ้ตาเหลือจริงๆนะครับสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับเก็บปองไม่รอสอยสกินอื่นดีกว่านี่เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะจะมีกิจกรรมซื้อเยอะลดยับมานะครับฉะนั้นก็น่าสนใจนะก็แต่ผมก็เชื่อคุณเอสนิวนะเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่ๆมาแน่นอนนะสวัสดีคุณยูอาร์ก็เซเว่นนะครับให้7เต็ม10นะครับไปลองเล่นโหมดฝึกดูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงหรือเปล่านั่นแน่ลองกับตัวอะไรลองกับเทนนี่ก็มันก็ไม่ได้นะสกุลคมคิดด้วยนะครับมัน7เต็ม10นะครับนี่เลยนะขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบนะครับก็ยอดวิวคลิปเนี้ยแค่30เองนะเว้ยตอนที่ผมดูทีแรกก็คือโอ้ตอนแรกมันขึ้นคอมเมนต์คนกดใจ3แล้วก็คอมเมนต์0ผมก็ไอ้เชยคนน่าจะแบบว่าคนดูน่าจะหายหมดแล้วเพราะว่ามันนี่ไงมันเป็นอะไรวะมันผมลงหลายคลิปเกินคนดูตามไม่ทันนะครับก็โอ้โหเรียกว่าปลื้มปิติมากยินดีมากดีใจมากเลยนะครับที่โอ้โหคือยอดวิว10 20วิวไม่เป็นไรผมขอแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมโคตรดีใจเลยนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมทุกคนจริงๆนะครับที่เรียกว่าโคตรมีกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านะฮะใครอยากเติมเกมก็สามารถทำมาที่เพจนี้ได้นะครับตอนนี้มี28ถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมด76คนนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอะไรสักอย่างนี่แหละมาเติมเกมผม10บาทนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบนะพิมพ์ไปด้วยว่า54นะครับแล้วก็คิดว่ากล่อง199คูปองที่มาวันเนี้ยคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นะครับก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะส่วนตัวผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันมีหลายสกินที่มันแพงๆอ่ะเรทมันค่อนข้างที่จะเฉลี่ยกันเยอะนะครับซึ่งไอ้สกินถูกๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็มีสกินถูกๆกันแล้วใช่ไหมผมก็เลยคิดว่ากล่องเนี้ยน่าเติมมากๆนะครับถ้าผมไม่ได้รอวัลพาร์ทผมก็คงจัดไปแล้วแต่ผ
ผมอาจจะยังไม่จัดวันละพาร์ทก็ได้นะอาจจะรอ10วันก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมหน้ามานะครับซื้อยอดยับต้องดูว่ามีสกินไหนบ้างนะครับจะได้ผมจะยอมถ้าสมมติมันมีสกินสวยอ่ะผมยอมเอาตังค์300ที่จะซื้อวันละพาร์ทอ่ะไปซื้อเลยเว้ยเชื่อป่ะผมยอมทุ่มเลยถ้ามีสกินสวยๆมานะครับประมาณนี้เลยถ้าใครชอบไปดีกดไลค์เป็นใจให้ผมคลิปต่อไปด้วยใครดูจบพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่า55ใช่ป่ะผมพูดว่าอะไรต่อไปเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะครับใครรู้2เลขก็พิมพ์มาเลย2เลขนะครับให้คะแนนกล่องเท่าไหร่ก็สกินไหนคุ้มสุดเอ้ยกล่องอันนั้นน่ะคุ้มหรือเปล่านะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ติดตามผมทุกคลิปเลยนะครับก็มีคนไปคอมเมนต์หลายคลิปเหมือนกันที่ผมลงมาเนี่ยคือ3คลิปทุกคนเนี่ยไปคอมเมนต์ให้ผมทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโคตรมีกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับสำหรับคนตาบอดจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับใครคอมเมนต์ใครนอนดึกเมื่อคืนผมเห็นใครว่าคุณซินเนโอเนี่ยมาคนแรกนะครับไม่คุณเอเซเนโอปั๊บคุณเอสนิวโหสองคนนี้ขานอนดึกประจำผมเห็นประจำเลยผมบางทีผมนอนตีสามตีสี่ผมยังเห็นว่าคอมเมนต์อยู่เลยนะครับโอเคไม่ต้องขอตาลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย